าสหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเราชื่อส้มรายการหูยาวเล่าเรื่องมาแล้วเมื่อสามสีเจอเพื่อนส้มที่หางด้วนสามสีจะคุยกับส้มยังไงนะรับฟังได้ในไทย PBS Podcast รายการหูยาวเล่าเรื่องณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงสามสีกับหูยาวกำลังนั่งดูพิธีซ้อมเดินขบวนพาเหรดในวันงานกีฬาสีที่สนามของโรงเรียนสามสีดูคนถือป้ายโรงเรียนในขบวนพาเหรดสิขนสีสวยมากเลยแข็งแรงด้วยเมียวใช่เป็นแมวเหมือนสามสีเลยและเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแมวอะไรอ่ะว่ายน้ำได้ด้วยอ่ะเมียวถ้าเราฝึกฝนน่ะอะไรก็ทำได้นะสามสีว่านะกินขนมวิ่งไล่แมลงสนุกกว่าว่ายน้ำตั้งเยอะแยะแน่เมียวนี่ยังจะวิ่งไล่แมลงอีกเหรอคราวก่อนโดนผึ้งต่อยยังไม่เข็ดหรือไงเมียวโอ้ยเนี่ยก็ยังไม่หายบวมเลยไม่งั้นนะสามสีจะไปวิ่งแข่งสามสีชนะแน่ๆอยู่แล้วล่ะแมวส้มผู้ถือป้ายโรงเรียนในงานเดินขบวนพาเหรดกำลังว่ายน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนเหลือเวลา15นาทีสระว่ายน้ำของเราจะปิดแล้วขอให้นักเรียนทุกคนขึ้นจากสระเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับเมียวหมดเวลาแล้วอ่ะส้มยังอยากซ้อมว่ายน้ำอยู่เลยอีก3วันจะแข่งละส้มจะเอาเหรียญทองมาให้ได้คอยดูนะแต่ตอนนี้หิวแล้วแฮะเมียวเดี๋ยวข้ามถนนไปซื้อขนมตรงร้านตรงข้ามโรงเรียนดีกว่าเมียวระหว่างที่ส้มเดินข้ามถนนอยู่ตรงทางม้าลายได้เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์มาชนส้มเมียวเมียวเมียวโอ้ยส้มข้ามทางม้าลายแล้วอะเวลาพี่เห็นเด็กข้ามทางม้าลายพี่ต้องหยุดสิคะพี่มาชนส้มทำไมอะโอ้ยเมียวเมียวหางส้มเลือดออกเต็มเลยอะวันรุ่งขึ้นส้มมาโรงเรียนตามปกติแต่มีพลาสเตอร์อันใหญ่พันหางส้มอยู่สามสีเดินเข้าโรงเรียนมาเห็นส้มนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวที่ริมสระว่ายน้ำเลยเดินเข้าไปหาเมียวน้องด้วนเป็นอะไรอะทำไมมีผ้าพันแผลที่หางด้วยล่ะเมียว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 พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งร้องไห้อยู่นั่นน่ะสามสีไปหาหูยาวดีกว่าสีได้เจอเพื่อนแมวที่ถือป้ายโรงเรียนน่ะเขานั่งร้องไห้อยู่สามสีเห็นหางเขาขาดแล้วก็มีผ้าพันแผลเลยจะเข้าไปคุยด้วยสักหน่อยเรียกน้องด้วนน้องด้วนน่ะเขาก็ไม่คุยด้วยแล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกทีนี้เมียวโอ้ยสา
3สีจะไปเรียกเพื่อนแบบนั้นไม่ได้นะเมื่อวานเขาเพิ่งโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนมาแย่มากเลยเขาข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนแต่รถไม่ยอมหยุดให้เขาข้ามอ้าวเมี้ยวและทีนี้จะให้สามสีเรียกว่าอะไรล่ะก็หางเขาขาดนี่นาเมี้ยวเขามีชื่อสิถ้าไม่รู้จักให้ถามชื่อเขาก่อนถ้ามีคนมาเรียกสามสีว่าตัวเหม็นขนยุ่งฟันหรอตัวอ้วนสามสีจะชอบไหมล่ะถ้าใครมาเรียกสามสีแบบนั้นล่ะก็สามสีก็จะข่วนฉันเลยเมียวเพราะว่าสามสีชื่อสามสีไม่ใช่ชื่อตัวเหม็นตัวอ้วนฟันหรออะไรนั่นสักหน่อยเมียวสามสีไม่ชอบเพื่อนแมวก็ไม่ชอบเหมือนสามสีแหละสีเข้าใจแล้วล่ะเมียวหูยาวว่าสามสีไปขอโทษเขาดีกว่านะเมียวไปไปไปกันเถอะหูยาวและสามสีเดินมาที่ริมสระว่ายน้ำสวัสดีจ้าเธอเป็นยังไงบ้างเราชื่อหูยาวนะและสามสีก็ชื่อสามสีเออล่ะชื่ออะไรหรอเมียวเมียวเราชื่อส้มน่ะส้มเมื่อเช้านะถ้าสามสีพูดอะไรแล้วทำให้ส้มเสียใจสามสีก็ต้องขอโทษด้วยนะเมียวไม่เป็นไรจ้าส้มเสียใจที่จะไม่ได้ว่ายน้ำอีกแล้วอ่ะแล้วก็คงจะไม่ได้ถือป้ายโรงเรียนอีกด้วยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะส้มหูยาวขอเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวพอแผลหายดีแล้วเราก็ฝึกว่ายน้ำกันใหม่ได้นะหูยาวจะให้ครูสอนว่ายน้ำมาช่วยสอนส้มด้วยดีไหมสามสีว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอเมียวก็ใช่แต่ถ้าไม่เป็นเราก็ฝึกได้นี่นะเมียวแล้วก็เรื่องถือป้ายโรงเรียนวันกีฬาส้มก็ยังถือได้นะส้มแค่หางเจ็บเองถือป้ายเดินได้สบายมากอุ้ยจริงเหรอขอบคุณหูยาวกับสามสีมากนะส้มดีใจดีใจมากเลยอ่ะที่จะได้ถือป้ายโรงเรียนอีกพอแผลของส้มหายแล้วเรามาว่ายน้ำกันนะเมียวเด็กๆเห็นไหมครับส้มมีอวัยวะบางส่วนหายไปก็เสียใจแต่เมื่อได้รับกำลังใจจากหูยาวและสามสีก็กลับมายิ้มได้อย่างมีความสุขเด็กๆถ้าเห็นเพื่อนร้องไห้เสียใจอย่าลืมเข้าไปปลอบส่งกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับ